ถ้านักเรียนกำลังเตรียมตัวสอบ IELTS Reading อยากได้คะแนน Reading 6 7 8 up ขึ้นไปแต่ตอนนี้มีพื้นฐานน้อยไม่ต้องกังวล นะคะเพราะในคลิปนี้เมย์จะมาพูดถึงวิธีการวางแผนการเตรียมสอบตั้งแต่ตอนนี้ที่พื้นฐานน้อยจนกระทั่งเตรียมสอบ IELTS เลยว่านักเรียนจะต้องเตรียมตัวยังไงมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเมย์เองนะคะจากสถาบันออนไลน์ FMCP English เมย์คือครูผู้สอนนะคะคอร์ส IELTS at Home ซึ่งเป็นคอร์ส Still IELTS Online แห่งเดียวที่การันตีผล 7.0 หรือคืนค่าเรียนให้ 100% ข้อสอบ Reading เนี่ยนะคะเป็นข้อสอบที่นักเรียนส่วนใหญ่ของ IELTS เนี่ยค่อนข้างกังวลเพราะว่านักเรียนจะเจอบทความที่ยาวมากในหัวข้อที่อาจจะซับซ้อนมากขึ้นนะคะหรือไม่ก็ซับซ้อนแน่นอนเลยเทียบเปรียบเทียบกับข้อสอบ reading ที่นักเรียนเคยเจอมาแล้วก็จะมีการแบ่งย่อหน้าเยอะมากและมีเวลาจำกัดแค่ไม่เท่าไหร่เท่านั้นที่จะสามารถอ่านและเลือกคำตอบที่ถูกต้องดังนั้นการเตรียมสอบในส่วนของตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้ารู้ตัวว่าตัวเองมีพื้นฐานน้อยไม่ค่อยได้ฝึกส่วนของ reading นักเรียนจะต้องให้เวลาตัวเองอย่างน้อย 3-6 เดือนเลยนะคะเพื่อที่สามารถทำคะแนนระดับ 6 7 8ได้เพราะถ้าเกิดไม่ให้เวลาตัวเองนานขนาดนั้นเนี่ยนักเรียนจะเพิ่มโอกาสในส่วนของเสียค่าสอบใหม่หลายๆรอบอย่างแน่นอนเพราะว่านักเรียนไม่มีพื้นฐานคำศัพท์ที่เพียงพอและไม่มีพื้นฐานในการอ่านที่เพียงพอในการทำ passage ที่ยาวขนาดนี้มาพูดถึงพื้นฐานนะหัวใจของ reading เนี่ยนะคะก็ไม่พ้น2 อย่างก็คือคำศัพท์แน่เลยนะคะเพราะว่าถ้าคำศัพท์ไม่รู้มีพื้นฐานคำศัพท์น้อยเนี่ยถึงอ่านก็เถอะก็ไม่รู้อยู่ดีมันแปลว่าอะไรและอย่างที่2ก็คือสมาธิ reading เนี่ยใช้สมาธิเยอะหนึ่งในสิ่งที่นักเรียนของเมย์จะต้องฝึกในแต่ละวันก็คือการฝึกสมาธิเพราะการที่นักเรียนฝึกสมาธิในแต่ละวันเนี่ยมันจะทำให้วิธีการทำข้อสอบในส่วนของ reading เนี่ยอ่านครั้งเดียวเนี่ยรู้เลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนไม่ใช่อ่านอยู่แต่ใจคิดไปข้อโน้นใจกังวลเกี่ยวกับเวลาใจกังวลเกี่ยวกับข้อสอบ listening ที่ผ่านมาสุดท้ายก็ต้องอ่านย่อหน้าเดิมเนี่ย5รอบก็ยังหาคำตอบไม่ได้สักทีเมย์ไม่ต้องการให้นักเรียนของเมย์เป็นแบบนั้นเมย์เข้าใจว่า2สิ่งที่สำคัญก็คือคำศัพท์และสมาธิซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนของเมย์ฝึกทุกวันเลยนะคะและยิ่งฝึกทุกวันเนี่ยก็ยิ่งที่จะมีสมาธิสามารถโฟกัสได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อ่านในสิ่งที่เจอในบทความได้อย่างเข้าใจก่อนที่จะเข้าติว IELTS ไม่ต้องไปซื้อหนังสือเตรียมสอบ IELTS ในช่วงของปรับพื้นฐานเนี่ยเอาพวกตัวอย่างข้อสอบเอาพวกข้อสอบต่างๆเนี่ยแบบฝึกหัดเนี่ยของ IELTS เอาไปเก็บไว้ก่อนเลยนะพอถ้าเกิดตัวเองมีพื้นฐานการอ่านยังไม่ถึงระดับนั้นอ่านไปก็ดูยากอ่านไปก็ทำให้ท้อเริ่มจากอ่านสิ่งง่ายๆเมย์แนะนำนะคะให้ไปเลือกหนังสือที่เขาจะมีตามระดับเนี่ยเลือกมาในระดับที่เรารู้สึกว่าโอเคพออ่านเข้าใจง่ายๆเลยนะเปิดดูหน้าแรกนะคะแล้วก็ลองอ่านดูถ้าเข้าใจประมาณ 50% เนี่ยซื้อเล่มนั้นมาได้เลยเพราะว่าในช่วงของปรับพื้นฐาน 1-2 เดือนแรกเนี่ยนักเรียนจะต้องฝึกให้ชินเกี่ยวกับการอ่านอะไรที่มันยาวๆนะเรื่องของคำศัพท์ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าคำศัพท์ที่อ่านเจอในนิทานกับเจอใน IELTS เนี่ยไม่ได้ต่างกันมาก IELTS อาจจะมีคำศัพท์ที่ยากบ้างแต่ประมาณ 80-90% ของบทความนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นคำศัพท์พื้นๆที่ใช้ในหนังสือทุกเล่มสิ่งที่สำคัญในช่วงนี้ก็คือการสร้างนิสัยการอ่านแบ่งเวลามาเลยวันละ 10-15 นาทีเอาหนังสือนิทานนะคะที่ตัวเองเลือกเนี่ยมาฝึกอ่านนะคะคำศัพท์ไหนไม่รู้ก็หาความหมายของคำศัพท์นั้นแล้วก็พอ10-15 นาทีจบก็วางหนังสือเล่มนั้นแล้วก็ไปฝึกทักษะอื่นแล้วพอเล่มนั้นจบนะคะก็เพิ่มความยากขึ้นมาในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆการฝึกแบบนี้นะคะนอกเหนือจากการที่นักเรียนสามารถเอาทักษะการอ่านอะไรยาวๆเนี่ยมาใช้ในการอ่าน IELTS reading ได้เร็วขึ้นแล้วก็มีคำศัพท์มากขึ้นด้วยเนี่ยนักเรียนก็จะมีพื้นฐานที่สำคัญที่ใช้ในการเขียนด้วยคนต่างชาติเนี่ยเด็กฝรั่งเนี่ยเขาไม่มานั่งท่องแกรมมาแบบเรานะสาเหตุที่เขาเขียนได้เนี่ยเป็นเพราะเขาอ่านล้วนนะคะการอ่านกับการเขียนเป็นทักษะที่ใช้คู่กันดังนั้นสิ่งที่เมย์จะพูดถึงเนี่ยก็คือทั้ง4ทักษะเนี่ยมันมีความสัมพันธ์คล้องจองกันนะคะฝึกทักษะหนึ่งก็จะได้อีกทักษะหนึ่งเช่นกันพอปรับพื้นฐาน 1-2 เดือนแรกเสร็จนะคะ
แล้วก็ไปเอาไอ้พวกตัวอย่างข้อสอบเอาหนังสือเตรียมสอบมานั่งฝึกทํานี่เลยแล้วก็เรียนรู้วิธีการหาเมนไอเดียอย่างรวดเร็วเนี่ยหายังไงนะคะแล้วก็วิธีการที่จะเลือกคำตอบที่ถูกต้อง skim กับ scan พวกเนี้ยทำยังไงนั่นเนี่ยสำคัญแค่ 20% เท่านั้น 80% เนี่ยก็คือช่วงที่นักเรียนกำลังฝึกทักษะฝึกนิสัยในการอ่านนิทานนั่นแหละจะเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้นักเรียนสามารถทำคะแนนที่ตัวเองต้องการเป็นไงบ้างคะกับวิธีการฝึกทักษะแล้วก็วิธีการฝึกเทคนิคที่มีได้แชร์ในส่วนของตรงนี้สังเกตดูนะคะว่าเมเน้นเกี่ยวกับการฝึกทักษะมากมายเลยเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ข้อสอบ IELTS ต้องการจากตัวนักเรียนจริงๆไม่ใช่ทักษะการทำข้อสอบถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวเองมีพื้นฐานแต่ถ้ามีหลักการฝึกที่ชัดเจนในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็จะสามารถช่วยให้คว้าคะแนนแบบที่ตัวเองต้องการได้อย่างแน่นอนเอาในแผนการเรียนนี้ไปใช้นะคะแล้วไปเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ